สรุปแล้วคนไทยเนี่ยมีความสุขมากน้อยแค่ไหนและใช้เงินไปกับกลุ่มธุรกิจประเภทของใช้ส่วนตัวอันไหนยังไงแต่ประเด็นที่เขาสรุปออกมาที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับก็คือว่าตอนเนี้ยความสุขคนไทยกลับมาพุ่งสูงสุดในรอบ20เดือนเกือบ2ปีร่วมคุยกับบัญชาโดย Elite Health Plus จากเมืองไทยประกันชีวิตสุขจริงหรือเปล่าวันนี้เป็นวันศุกร์ทุกคนก็บอกว่าสุขหันษานะครับแต่ปรากฏว่านี่ก็เป็นผลสำรวจอีกสถาบันเรื่องของการความเป็นอยู่ในมุมมองอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าสรุปแล้วคนไทยเนี่ยมีความสุขมากน้อยแค่ไหนและใช้เงินไปกับกลุ่มธุรกิจประเภทของใช้ส่วนตัวอันไหนยังไงแต่ประเด็นที่เขาสรุปออกมาที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับก็คือว่าตอนเนี้ยความสุขคนไทยกลับมาพุ่งสูงสุดในรอบ20เดือนเกือบ2ปีเวลาเราถามความสุขของแต่ละคนเนี่ยนะครับเราสามารถจะถามว่าเป็นไงสบายดีไหมใช่ไหมฮะแต่ในช่วง2ปีที่ผ่านมานี่นะครับจะถามว่าเป็นไงปลอดภัยไหมนะครับที่ถามว่าเป็นไงปลอดภัยไหมก็คือว่าโรคโควิด19มันระบาดถูกไหมฮะคือเขาจะไม่ถามตรงๆหรอกครับว่าตกลงคุณติดหรือไม่ติดหรือติดแล้วยังหรือฉันยังไม่ติดอะไรก็แล้วแต่เขาถามเป็นไงปลอดภัยไหมเป็นต้นนะครับแต่ถามว่าเป็นไงสบายดีไหม How are you doing อันนี้มันเป็นคำทักทายที่เป็นปกติในช่วงภาวะที่เราเจอกันต่อให้จะมีวิกฤตหรือโอกาสหรือเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีเราก็จะทักเพื่อเป็นการให้กำลังใจก่อนถูกไหมฮะแต่ว่าในโลกความเป็นจริงที่เวลาเราเจอทั้งวิกฤตเศรษฐกิจก็ดีวิกฤตโรคระบาดก็ดีหรือว่าตอนนี้เรากำลังเจอมหาเงินเฟ้อกันก็ดีเนี่ยนะครับแล้วเราก็ไม่รู้เลยครับว่าอนาคตเศรษฐกิจนั้นจะถดถอยหรือว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นี่นะครับทำให้ความสุขของคนไทยบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้นะฮะก็คือว่าถ้ามีเต็มอิ่มนะครับถ้าหากว่าเงินทองพร้อมแล้วก็เดี๋ยวรอยยิ้มมันจะมาเองอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะครับแล้วในที่สุดเนี่ยผลสำรวจตรงนี้ก็ต้องการจะเข้าไปเจาะดูว่าขณะนี้เนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับ2ปีที่แล้วเนี่ยความสุขคนไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่าถามท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมมีความสุขเพิ่มขึ้นมากกว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาจริงหรือไม่จริงท่านผู้ชมมีความสุขเพิ่มขึ้นมากกว่า2ปีที่ผ่านมาจริงหรือไม่จริงนะครับส่งเข้ามาดูนะฮะใครบอกว่าจริงก็แสดงว่าเออนะมีความสุขมากกว่า2ปีที่แล้วใช่หรือไม่หรือว่าถ้าบอกไม่จริงก็คือว่าเออเอาเข้าจริงตอนนี้เนี่ยมันมีหลายเรื่องที่ยังคงเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายชีวิตหรือว่าข้อจำกัดทำมาหากินอะไรก็แล้วแต่ลองชั่งน้ำหนักดีๆแล้วค่อยตอบนะฮะผมถามท่านผู้ชมว่าณขณะนี้ท่านผู้ชมมีความสุขเพิ่มขึ้นมากกว่า2ปีที่ผ่านมาจริงหรือไม่จริงนะครับประเด็นนี้ก็เพราะว่าสถาบันความเป็นอยู่ชื่อว่าฮาคูโฮโนอาเซียนวงเล็บประเทศไทยนี่นะครับก็ร่วมกับบริษัทในเครือของบริษัทสไปซี่ฮาคูโฮโนนะฮะไปทำเกี่ยวกับเรื่องคาดการพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศไทยประจำเดือนสิงหาคมเพราะฉะนั้นก็ทำทุกเดือนแล้วก็ทำทุกเดือนนะฮะแล้วพอมาถึงเดือนสิงหาคมนะตอนนี้ก็เพิ่งจะต้นเดือนกันยายนมาได้2วันเนี่ยก็เปิดเผยผลสำรวจตรงนี้ออกมานะฮะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องคาดการพฤติกรรมใช้จ่ายของผู้บริโภคในไทยประจำเดือนนะครับโดยสิ่งที่เป็นคำถามแรกออกมาคือว่าความสุขของคนไทยเนี่ยกลับมาพุ่งอีกครั้งหนึ่งแล้วพอคนไทยมีความสุขเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดความต้องการในการซื้อหาข้าวของเพิ่มมากยิ่งขึ้นแม้ว่าขณะนี้เนี่ยโควิด19ไม่ได้หายไปเลยนะแต่คุมไว้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามันมีเงินเฟ้อขึ้นมาตั้งแต่ต้นปีถูกไหมฮะแต่ว่าผลสำรวจที่ออกมาในเดือนสิงหาคมเนี่ยปรากฏว่าเอ้ากลายเป็นว่าความสุขของคนไทยโดยรวมนะในภาพรวมนะฮะ 67% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2563เป็นต้นมาเขาถึงบอกไงครับว่าตอนนี้คนไทยมีความสุขกลับมามีความสุขสูงสุดในรอบประมาณ20เดือนหรือเกือบ2ปีผ่านมานะครับแล้วก็ปรากฏว่านอกจากจะมีความสุขแล้วยังใช้เงินจับจ่ายใช้สอยสินค้านะฮะแต่ทีนี้พอเราจะมาดูครับว่า10อันดับแรกที่ผู้บริโภคเนี่ยซื้อหาข้าวของในเดือนสิงหาคมเนี่ยเป็นอะไรบ้างไม่รู้จะตรงกับท่านผู้ชมหรือเปล่านะฮะอันดับ1อาหารและเครื่องดื่มครับ 23% อันนี้แน่นอนนะของกินของใช้แต่ว่าจะซื้อมากซื้อน้อยไม่ว่ากัน2ของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันอันนี้มาอันดับ2เลยนะครับอยู่ 13% 3โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนอันนี้มาอันดับ3ใช้ไปประมาณ 10% 4เสื้อผ้ามา 6% โอ้เสื้อผ้ามาอันดับ4นะฮะ5ผลิตภัณฑ์เสริมความงามมาเป็นอันดับ5ครับ 6% อันดับ6คือคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปแท็บเล็ตอันนี้มี 5% อันดับ7เที่ยวในประเทศมี 4% อันดับ8ทานอาหารนอกบ้าน 4% ครับและอันดับ9น้ำมันรถ
อ๋อเติมน้ำมันกับรถเนี่ยอยู่อันดับ9คือ 4% และอันดับที่10เครื่องใช้ไฟฟ้า 4% นะครับเราดูกันอย่างนี้ท่านผู้ชมจะเห็นนะฮะว่าตอนนี้คนไทยเลือกที่จะเอาปัจจัย4เป็นหลักและเป็นปัจจัย4ที่สำคัญมันสะท้อนได้ชัดเลยครับว่าถึงจะมีความสุขก็จริงนะฮะแต่คนไทยเน้นตอนนี้คือใช้เงินทุกสตางค์ให้คุ้มค่ากับการอยู่รอดของชีวิตดูจากตรงนี้ก็เห็นชัดพวกเราจะเห็นชัดเลยครับว่าพวกประเภทที่ไม่จำเป็นพวกจำเป็นที่เปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีและแฟชั่นพวกประเภทที่เป็นมูลค่าของราคาขนาดใหญ่ๆนะพวกประเภทที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกบางอย่างพวกนี้กลายเป็นว่าอยู่ท้ายๆสุดในรายการหรือลิสต์ของการจะจับจ่ายใช้สอยของคนไทยดูสิครับไล่กันตั้งแต่อันดับเนี่ยอันดับ6ลงมาก็ได้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตอันนี้เปลี่ยนตามเทคโนโลยีเร็วมากแม้จะเป็นเงินจำนวนเดิมแต่ว่าเทคโนโลยีใหม่ก็แล้วแต่ท่องเที่ยวในประเทศมาอันดับ7นี่แสดงว่าอยากจะออกไปท่องเที่ยวนี่ก็ยังไม่กล้าไปกันเลยนะครับถือว่าเก็บสตางค์กันจริงๆฐานะนอกบ้านนี่สอดรับเลยว่าคนไทยเองก็ยังไม่ต้องการอยากจะใช้ชีวิตในการสังสรรค์เฮฮานอกบ้านเพราะว่าเขายังกลัวหลายๆอย่างน้ำมันลดอันนี้ชัดเพราะว่าราคายังแพงถูกไหมราคาน้ำมันเนี่ยแม้มันจะตกลงมาก็เถอะก็จริงนี่นะฮะแต่ว่าบางคนอาจจะมีรถไม่มีรถก็ได้และใช้ในการเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเครื่องใช้ไฟฟ้านี่มาสุดท้ายเลยคือสิ่งอำนวยความสะดวกมาอันดับสุดท้ายแต่พอเราดู5อันดับก็จะเห็นชัดครับว่าตอนนี้โดยตรรกะวิธีคิดหรือโลจิกของผู้บริโภคคนไทยตอนนี้ใช้เท่าที่จำเป็นจริงๆนะครับและก็ส่วนหนึ่งก็มองว่าการที่คนไทยนั้นมีความสุขเพิ่มขึ้นมาในรอบถึงเกือบ2ปีเนี่ยนะครับมันก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ผู้บริโภคกล้าใช้จ่ายเงินแต่ใช้จ่ายในส่วนที่เป็นของจำเป็นเท่านั้นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยผลสำรวจจะบอกงี้ฮะว่าถ้าไปแยกออกมาเป็นช่วงอายุนะก็จะพบว่าช่วงอายุ 20-29 ปีอันนี้เนี่ยแถวๆประมาณเจน Y เลยอาจจะเป็นเจน C ด้วยซ้ำไปเนี่ยฮะมีแนวโน้มจะใช้เงินซื้อของเพิ่มขึ้นฮะเพราะว่ากลุ่มนี้ใช้จ่ายหลังจากกลุ่มนี้ใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมานานมากและผู้นี้ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นที่จะได้กลับเข้าสังคมอีกรอบนึงเนี่ยนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่นำมาพูดคุยให้ท่านผู้ชมฟังกันดูนะครับแล้วก็ถามท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่ท่านผู้ชมคิดว่าท่านผู้ชมมีความสุขขึ้นมาในรอบ20เดือนหรือ2ปีที่ผ่านมาจริงหรือไม่จริงกันนะครับ